สวัสดีพี่เป๊ปซี่เสริมสุขสิทธิ์ประดิษฐ์ครับพี่เป๊ปสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณชนพงศ์ครับครับเมื่อสักครู่ก็เลยคุยกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ถามเรื่องกทม.แล้วก็ถามเรื่องคุณอภิสิทธิ์ไปด้วยในตัวครับพี่เป๊ปครับครับก็ตามฟังอยู่แต่ว่าลืมถามเรื่องคะแนนพรรคเนาะหรือว่าผมไม่ได้ยินคือถามแต่พี่ประเมินเท่าไหร่4 ล้านคือควรงาดเนี่ยถ้าเป็นคนไม่ค่อยฟันธงอันนี้เป็นสไตล์แต่ไหนแต่ไรมาคืออย่างเช่นอาถามว่ากทม.จะได้สักกี่เสียงคุณดวงอาจผมก็ดาวคำตอบได้เป็นสไตล์ของคุณดวงอาจครับไพบูลย์ก็คือหวังทุกเขตหวังทุกเขตแต่ประเด็นใหญ่คือประชาธิปัตย์มักจะใช้โค้งสุดท้ายเนี่ยมีกระแสบางอย่างที่จะขี่สำเร็จเสมอมาอย่างเช่นผมพูดถึงมอตโต้ที่ว่าไม่เลือกเราเขามาแน่หรือพาคนไปตายอะไรแบบนี้ซึ่งเอาหลับอาจจะเป็นมอตโต้ที่ไม่ได้เกิดจากประชาธิปัตย์โดยตรงไม่ได้มีในป้ายนะครับอาจจะเป็นออแกนิกคือใครพูดก็ไม่รู้ล่ะแต่คุณดวงอาจเนี่ยอธิบายว่าไอ้ด้วยเหตุผลแบบนี้พอคะแนนชนะผลมันมาแล้วก็เลยมาอธิบายหาเหตุก็จะเห็นคำพูดเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่ประชาธิปัตย์เป็นคนปล่อยคือแน่นอนว่าคืออาจจะเป็นคนตรงไหนสมาชิกหรือไม่ใช่สมาชิกก็เราก็คือปล่อยมาเป็นรูเมอร์พี่เป๊ปครับมันเป็นคนพูดต่อๆกันเป็นกระแสสร้างอย่างเงี้ยแต่ว่าประชาธิปัตย์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนสร้างสิ่งนี้โดยตรงดังนั้นเราก็รู้กันอยู่ในทีแต่ว่าด้วยกระแสแบบเนี้ยประชาธิปัตย์ทำสำเร็จได้เสมอก็เลยถามว่ารอบนี้มองยังไงพี่องอาจก็เลยบอกว่าคือเดี๋ยวเราหาผลแล้วก็มาหาเหตุที่หลังแต่ว่าอย่าลืมคือผมก็ไม่ต้องย้ำว่ารอบที่แล้วไอ้กระแสที่ถูกสร้างจากหัวหน้าพรรคโดยตรงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยอันนั้นกระแสชัดที่หัวหน้าพรรคสร้างด้วยตัวเองแต่ว่ามันเกิดผลไม่ได้เป็นไปตามคาดอันนี้ก็ไม่ได้ย้ำนะครับแต่สุดท้ายก็ทราบกันพี่วาดก็เลยบอกว่าหวังทุกเขตแต่ว่าก็ต้องรอดูแล้วนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับพี่เป๊ปครับครับเพราะว่ากทม.เองเนี่ยเท่าที่ดูที่พักเขาประเมินไว้เนี่ยกทม.ก็อยู่ประมาณ3-5 คนนะก็ถามอยู่ตัวเลขแบบนี้ใช่แล้วเขาก็ที่เขาประเมินอย่างนี้เพราะว่าเขาก็ดูไอการเลือกตั้งสองกองเชื่อทีละใช่ไหมครับที่มีทั่วกทม5 คนใช่พักจะได้มา9 คนอันนี้คุณเดียตอบใช่14อะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้ก็เลยมองว่าในส่วนของคะแนนพักเนี่ยมันก็จะเป็นตัวชี้ถึงความนิยมพรรคเลยครับซึ่งพรรคเนี่ยเขาเคยยืนอยู่อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ผมถามคุณนิพนธ์นะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเชื่อที่แล้ว3.9 ล้านเนี่ยเขาก็คิดว่าตลอด4 ปีเนี่ยทำงานต่อเนื่องมาตลอดความนิยมมันน่าจะชินเขาก็มองขยับไปถึง5 ล้านแต่โพลที่ออกมาที่เราก็รายงานตลอดเนี่ยครับก็ให้อยู่เนี่ยครับประมาณ3 ล้านก็คือน้อยกว่าครั้งที่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังต้องดูครับแต่ว่าฟังที่องค์การพูดเนี่ยก็เห็นมุมมองนะครับในส่วนของคุณอภิสิทธิ์ถูกแล้วก็คนที่มุมมองที่แตกต่างก็แน่นอนครับมีผู้สนับสนุนคุณอภิสิทธิ์นะครับใช่แล้วก็ผู้ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยแล้วก็ยังมองว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมาก็จะไม่กาเสียงให้ตรงนี้มันก็เป็นมุมมองที่มันบอกไม่ได้หรอกว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์มาคะแนนจะมากน้อยอย่างไรแต่อันนี้ท่านคุณองอาจตอบคือท่านรององอาจนะครับหัวหน้าพรรคตอบว่าในพรรคประเมินว่าคุณอภิสิทธิ์เป็นบวกพี่เป๊ปเป็นบวกหมายความว่าเป็นบวกกับกทม.คือเป็นบวกกับภาพรวมเพราะว่าเป็นอดีตนายกเป็นอดีตหัวหน้าพรรคดังนั้นถ้าคุณอภิสิทธิ์กลับมาคือกลับมาในที่นี้คือกลับมาช่วยหาเสียงอย่างที่เราถามนะฮะคือคุณองอาจมองว่าในพรรคประเมินว่าเป็นบวกเพราะความที่เป็นทั้งหัวหน้าและเป็นทั้งอดีตนายกแต่คนไม่ชอบย่อมมีดังนั้นก็เป็นธรรมดาดังนั้นอันนี้ได้คำตอบว่าทางประชาธิปัตย์ประเมินว่าเป็นบวกแต่ก็ต้องขึ้นกับตัวคุณอภิสิทธิ์ว่าจะเข้าร่วมมาในลักษณะไหนแค่ไหนอันนี้ขอให้ทำใจก่อนเพราะเพิ่งกลับมาจากอังกฤษและทีมแพ้กลับมาซะด้วยก็เลยหัวเราะขำกันอยู่ว่าทีมที่เชียร์แพ้บอลตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้มาช่วยเลยนะครับใช่ซึ่งถ้าคิดว่าเป็นบวกเนี่ยแล้วก็สกทมยังเอาเนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยควรจะต้องมานะไม่ได้ไปชวนไม่ได้ไปตามแล้วเที่ยวนี้นี่ก็ถามว่ากระแสประชาธิปัตย์ในพื้นที่กทมถ้าเที่ยวกับครั้งที่แล้วก็น่าจะดีกว่าเพราะครั้งที่แล้วนี่มันมีกระแสจากคำพูดฟังกันชัดๆของคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมครับเที่ยวนี้มันไม่ดีตรงนั้นแต่ว่าพอคุณอภิสิทธิ์กลับมาเนี่ยแล้วมาเสียงยังไงเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็ยังพูดในเรื่อง
ก็ยังพูดในโทนเดิมๆเรื่องเผด็จการเพราะมันต้องพูดถึงเรื่องการร่วมมือทางการเมืองหลังเลือกตั้งใช่ไหมครับแต่พลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งก็มีแนวโน้มความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างเยอะจะชี้แจงยังไงก็คงต้องรอการตัดสินใจของคุณอภิสิทธิ์นะครับแต่ว่าในส่วนช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยที่พูดชัดเจนในส่วนประชาธิปัตย์เนี่ย คือท่านบัญญัตินะอดีตหัวหน้าพรรคนะครับท่านบัญญัติกับท่านถามเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดเรื่องนี้แล้วก็ออกมาเหมือนกับว่ามาให้กำลังใจแล้วก็มาให้มองในแง่ของทางคุณจุลินเนี่ยครับในอีกมุมนึงนะครับแล้วก็บอกว่าการที่คุณจุลินนั้นทำงานหนักนะครับในส่วนของทั้งในพรรคเองทั้งในส่วนของการดำเนินงานรัฐบาลตำแหน่งที่รับผิดชอบแล้วก็สามารถผลักดันขับเคลื่อนนโยบายหลักๆนะครับที่ประกาศไว้ก็ไปได้ดีแต่ก็บอกว่าเนี่ยมันมีเวลาน้อยในการทำความเข้าใจกับคนรอบข้างนะครับจากฝ่ายการเมืองเองก็เลยมีการมองว่าเอ๊ะมันไม่มีเสน่ห์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคำพูดที่คุณบัญญัติเนี่ยพยายามอธิบายพยายามที่จะอธิบายในส่วนนี้แล้วก็ยังพูดถึงความคาดหวังว่ากทมนี่ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ที่แล้วมันไม่ได้เลยนะแล้วโอกาสจะได้เนี่ยมันก็มีนะครับเพราะว่าอย่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติแตกกันชัดเจนส่งชนกันชัดเจนเพราะฉะนั้นคะแนนที่เป็นของพลังประชารัฐเดิมเมื่อไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยคะแนนผมว่าหายไปต้องมีกว่าครึ่งนะครับและตรงนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยเสริมพรรคอื่นๆที่คะแนนถ้ายังเท่าเดิมก็จะได้ดีขึ้นมานี่ก็ยังต้องตามดูกันแต่ว่าในส่วนของภาคใต้เนี่ยท่านบัญญัติเองก็ประเมินว่าเที่ยวหน้าน่าจะเยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันจะถึง340ที่เป็นตัวเลขที่พรรคประเมินไว้จะได้ถึงตรงนั้นไหมแต่ว่าที่ประเมินเยอะขึ้นเนี่ยที่เราได้22ผมก็มองว่าเนี่ยจะอยู่ระหว่าง22 25อาจจะได้30แต่35 40ผมก็ว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แล้วก็คุณบัญญัติก็ไม่ได้ลงนะครับในส่วนของภาคใต้เขตไหนอย่างผมก็ไปนั่งดูย้อนหลังตัวเลขนะครับครั้งที่แล้วพลังประชารัฐชนะประชาธิปัตย์แบบที่เรียกว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยก็คือทั้งที่สงขลาแล้วก็ที่นครศรีธรรมราชแล้วที่สงขลาเนี่ยพลังประชารัฐบางเขตเนี่ยคือชนะกันไม่เยอะชนะกันหลักร้อยก็มีเป็นหลักพันก็มีแล้วลองนึกดูนะครับครั้งแรกพลังประชารัฐยังอยู่เหมือนเดิมแล้วผู้สมัครของพลังประชารัฐหลายคนก็อยู่ที่เดิมนะครับพวกที่ตัดสินใจมาตอนนี้ก็มีสงขลา3คนแล้วก็มีนครศรีธรรมราชคนเดียวนะครับก็คือคุณสายันยุติธรรมแล้วที่ปัตตานีนั้นก็คือคุณอนุมัติสุสาลอเนี่ยให้ลูกชายลงที่มาอยู่ในส่วนของรวมไทยสร้างชาตินะครับแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยผมก็มองว่าเหมือนจะน่าจะได้อนิสงส์จากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติจะส่งพลังประชารัฐก็ส่งตรงนี้มันก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประชาธิปัตย์เนี่ยพลิกมาได้มากขึ้นนะครับอย่างที่สองนะครับหรืออย่างเที่ยวที่แล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเที่ยวนี้ภูเก็ตทั้งสองคนเนี่ยไม่มากับลุงตู่นะครับที่เดินทางสร้างชาติยังอยู่พลังประชารัฐมันก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะแล้วตรงนี้นี่กระแสพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะต้องถดถอยแน่นอนและเที่ยวที่แล้วประชาธิปัตย์แพ้อยู่ประมาณ 4-5,000 นะครับในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยและเที่ยวหน้าครับภูมิใจไทยก็จัดเต็มเหนียวนะครับเรื่องของโควิด19ลูกคุณอนุทินตัดตัวชนลงไปรวมไทยสร้างชาตินี่ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องคิดว่าน่าจะได้จากการบริหารจัดการในเรื่องโควิดของรัฐบาลนะครับแล้วยังมีพลังประชารัฐเดิมมีประชาธิปัตย์โอ้ดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะอานิสงส์จะไปตกที่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องตามลุ้นกันแต่ผมก็เชื่อว่าประชาธิปัตย์เนี่ยก็ต้องอยู่22ขึ้นนะครับบวกลบเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ที่ใจ3540ไม่น่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าในส่วนของทางคุณบัญญัติเองก็ไม่ได้ลงพื้นที่นะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ลงในส่วนของแต่ละพื้นที่ว่าจะประเมินยังไงเพราะเที่ยวนี้ประชาธิปัตย์ที่โดดเด่นในภาคใต้แล้วไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับก็มีที่ของทาง
นครศรีธรรมราชนะครับคุณพิมพ์พัชราวิชัยกุลแล้วก็ในส่วนของสุราษฎร์เนี่ยก็คือวชิราภรณ์กาญจนะครับก็เป็น2ตัวหลักคะแนนมาที่เราเยอะมากนะครับแต่ถ้าออกจากประชาธิปัตย์แล้วมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยไอ้คะแนนที่ได้ 3-4 หมื่นเนี่ยมันจะตามมาด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นี่เปิดตัวก็อย่างตามคาดครับอย่างที่เราคุยเมื่อวานประชาธิปัตย์5คนครับประมาณ5คนที่ไปมีคุณรังสีมาครับแล้วก็ยังมีสสบัญชีรายชื่อนะครับอย่างในส่วนของคุณเจือราชสีเนี่ยก็จะลงชนที่เขตหนึ่งก็ชนกับประชาธิปัตย์ครับอันนี้ครับก็เป็นสถานการณ์ในส่วนของประชาธิปัตย์ที่ในภาคใต้นี่ที่ต้องบอกว่ายังเข้มข้นนะครับอันนี้คุณองอาจพูดถึงการเลือดไหลออกบอกว่าถ้ามองไปที่ตัวสสเขตจริงๆเนี่ยก็จะมี3คน5คนที่เป็นสสเขตที่ไหลออกนับยังไงก็คงจะไม่ถึง10นะแล้วก็ยกคุณรังสีมาอันนี้ยกให้ว่าเป็นสสเขตที่ออกไปจริงๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยสสหมายถึงว่าผู้สมัครคนอื่นๆเนี่ยคือท่านก็ชี้แจงว่าไม่ใช่สสเขตที่เพิ่งได้ในรอบที่ผ่านมาคือแน่นอนว่าอย่างคุณเจือก็เป็นสสบัญชีรายชื่อที่เพิ่งทบขึ้นไปคนล่าสุดเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็จะมีคนที่ลงอยู่แล้วดังนั้นการจัดตัวในบัญชีรายชื่อหรือการจัดตัวลงเขตก็มีทั้งคนที่ผิดหวังไม่ผิดหวังสมหวังว่าไปเป็นธรรมดาแล้วก็บอกว่าสสเขตจริงๆเนี่ยอันนี้คุณองอาจย้ำว่า3คน5คนที่ออกไปจากประชาธิปัตย์ในรอบปี62จนมาปี66เนี่ยประมาณนี้เท่านั้นเจ็ดคนครับที่ผมไล่นะ7 คนคือแกบอกเต็มที่ไม่เกิน10นะครับใช่นครศรี1สุราษฎร์1นะครับครับแล้วก็ยังมีทางคุณรังสีมานะครับ3มีคุณอัครเดชองค์พิทักษ์โลราชบุรี4นะครับใช่ครับแล้วก็ในส่วนของภาคอีสานเนี่ย2คนไปหมดแล้วแต่ว่าไปอยู่ภูมิใจไทยครับไปอยู่ภูมิใจไทยคุณหมอแมนคุณแมนนะครับทางสมชายอิสระแล้วก็ในส่วนของเชษฐบุตรไอ้ทางสอยคนของประชาธิปัตย์ตรงนั้นนะครับครับเนี่ยก็มีพิมพ์พัชราวชิราภรณ์อัจฉเดชแล้วก็แม่เล้งติ๊กก็เป็นบัญชีรายชื่อนะครับครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เปิดตัวแล้วก็มาในส่วนของที่พักรวมไทยสร้างชาติด้วยก็ถือว่าเยอะครับเพราะว่ามีอยู่บัญชีรายชื่อมีอยู่ไอ้สสเขตมีอยู่30คนเอาไปซะ7ก็ถือว่าเยอะอ่ะเข้าใจถือว่ามากนะครับก็ถือว่าเป็นมันไม่ควรจะเสียไปอ่ะครับตรงนี้มันก็เลยไปมองไว้แล้วเที่ยวหน้าก็บัญชีรายชื่อได้ไม่เยอะแล้วเขตมันต้องขึ้นมาพลิกขึ้นมาเยอะเนี่ยครับครับตัวเลขมันจะมากไปนะครับครับครับก็เป็นความหวั่นไหวที่แก้ไขกันอยู่ความที่ประชาธิปัตย์ก็77ปีนะครับดังนั้นเจ้าตัวก็เจ้าตัวคือคุณองค์อาจรององค์อาจครับไพบูลย์เนี่ยก็อธิบายในหลายๆแง่มุมความที่ก็อยู่กับพรรคมานานด้วยแล้วก็เห็นแล้วก็ทราบถึงประวัติศาสตร์พรรคก็เข้าใจดีก็อธิบายถึงกรุงเทพด้วยว่าคนกรุงเทพเวลาเลือกเนี่ยใช้ทั้งเหตุผลและใช้ทั้งการพิจารณาด้านอื่นๆซึ่งแม้แต่ภายในเวลาไม่นานเนี่ยก็จะตัดสินใจในตอนนั้นได้คือพูดง่ายๆคือคนกรุงเทพใช้กระแสเยอะอ่ะพี่เป๊ปซี่ครับซึ่งก็จริงนะครับที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะครับที่คุณองค์อาจพูดเนี่ยคือบางทีอะไรที่จัดสองชุดอันนี้ฟังแล้วใช่อันนี้ฟังแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าชุดนี้คือเข้าใจว่าเที่ยวนี้เนี่ยครับเขาจะแยกเลยว่าถ้าเป็นส.ส.แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะไปเป็นรัฐมนตรีมีตำแหน่งทางการเมืองอันนี้ต้องฟังจากที่คุณองค์อาจพูดนะตรงเนี้ยมันก็จะช่วยลดความไม่พอใจในพักเนาะใช่ในส่วนของคนที่ตั้งจะมาแล้วไม่มาอาจจะมีชุดหนึ่งเคลียร์ไว้ในกรณีที่เป็นรัฐบาลเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีหรือว่าในส่วนที่ไปทำงานการเมืองนี้ก็ฟังชัดๆนะครับครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะแก้ไขอยู่เป็นทั้งส.ส.แล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีด้วยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มองว่ามันน่าจะต้องเพราะตำแหน่งมันต้องมันจะได้ลดความตึงเครียดหรือลดความไม่พอใจผู้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยมันชัดเจนครับว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นจากการจัดบางคนก็ไปอยู่20กว่า30กว่าองค์การได้นี่มันไม่มีเลยแล้วมันก็เป็นปัญหาในพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเป็นในส่วนของทุกพรรคการเมืองนะครับแต่ว่าพรรคอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเขาเคลียร์กันชัดกันก่อนแล้วก็รู้กันว่าใครที่สนับสนุนพรรคก็มีรายชื่อมีเข้ามาอยู่ในต้นๆอะไรประมาณนั้นครับครับก็
เป็นปัญหาของพรรคที่อยู่มานานแล้วก็คนมีชื่อเสียงก็เยอะก็เป็นดังนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นความคาดหวังทุกคนก็สูงเราเองคุยกับคนประชาธิปัตย์เวลาไม่มีไมโครโฟนเนี่ยก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลานะพี่แป๊บเนาะว่าการจัดบัญชีรายชื่อหรือการจัดเขตก็มีความไม่พอใจเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่สมหวังอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่ดีสำหรับความเป็นประชาธิปไตยในพรรคก็ว่าอย่างนั้นนะครับพี่เป๊ปครับส่วนเดี๋ยวเราต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วผลเนี่ยจะอธิบายเหตุได้ไหมเดี๋ยวคุณองค์อาจคงจะต้องกลับมาในโอกาสต่อไปหรือว่าตอนที่ใกล้ๆในการชิงชัยกันในรอบนี้ต่อไปนะครับพี่เป๊ปครับส่วนอีกด้านนึงแน่นอนว่าเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์พรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการเปิดตัวผู้สมัครด้วยใช่ไหมครับและนายกก็กล้าวิพากษ์วิจารณ์คมคายไปถึงพรรคที่เป็นคู่แข่งแต่ว่าเป็นเพื่อวิจารณ์ในเชิงแฟกต์ที่มองเห็นนะครับว่าโอ้อย่างที่ผมก็ถามอาจารย์เสรีว่าโอประโยคอย่างการสื่อสารเช่นการบริหารธุรกิจการทำงานธุรกิจกับทางงานบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมว่าโอ้อันนี้ก็แทงใจหลายคนได้ทีเดียวเลยนะฮะเพราะเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวนายกก็ไปดูจากที่พรรคเขาไลฟ์เสร็จแล้วครับจะมีการไปสวมเสื้อพับแข้งแล้วก็คุณแม่เล้งติ๊กนี่ก็ไม่ได้มาคนเดียวก็คือมาหมดเลยนะครับในจักรูลเนี่ยแล้วก็คงจะลงแข่งสอสอเขตสู้กับเพื่อไทยที่จังหวัดแพร่นะครับก็น่าจะลำบากนะครับเพราะว่าแพร่นั้นก็เป็นพื้นที่ที่แม่เล้งติ๊กไปสู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะต้านในส่วนของเพื่อไทยได้ซึ่งนักการเมืองเขาก็โดดเด่นอยู่นะครับทั้งคุณวรวัฒน์คุณหมอทศพรเสรีราษฎร์เชื่อหน้าจะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งเขตนะครับแต่ลิงติกนี่ก็เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคนในพรรคประชาธิปัตย์เพราะอยู่มายาวนานมากนะครับแล้วถ้าเที่ยวหน้าเนี่ยมาลิงติกก็คงประเมินแล้วครับโอกาสที่จะได้บัญชีรายชื่อก็ไม่น่าจะมีจะมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนนะครับว่าเขาจะให้อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ในส่วนของทางรวมไทยสร้างชาติเนี่ย5ล้านอย่างน้อยก็น่าจะต้องมีก็มี15คนนะครับเป็นการประมาณนี้ผมว่าน่าจะเป็นผมตามฟังที่ท่านให้โอกาสให้ผมเดี๋ยวเช็คสายมีลีลาของความเป็นนักการเมืองนะก็มีลีลาที่แบบคือนายกเนี่ยท่านก็เป็นฐานเก่านะครับเวลาพูดอะไรก็จะแข็งๆใช่แล้วก็ไม่ได้คือบางทีก็จะเมื่อวานก็ไม่ประดิษฐ์ประดอยหลังจากที่ทำมาแล้วนะครับทำแล้วทำอยู่แล้วก็จะทำต่ออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเขียนให้ดูบรรยากาศส่วนหนึ่งนะครับพูดถึงในสิ่งที่นายกก็ให้ว่าในส่วนของมาชิกใหม่ที่เข้ามาต้องเรียนรู้อะไรบ้างแต่ตอนท้ายเนี่ยเริ่มออกลีลาของความเป็นนักการเมืองไปฟังกันครับครับผมเสียงท่านนายกครับต้องขอบคุณบรรดาสมาชิกทั้งหลายนะครับที่จะลงเลือกตั้งให้กับพรรคของเราในวันนี้เรากำลังทำในสิ่งที่ทำอยู่แล้วใช่ไหมทำอยู่แล้วทำอยู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อสามทำนี่แหละคือวัตถุของเราของพรรคเพราะนั้นสมาชิกพรรคทุกคนต้องไปดูไอ้ที่ทำแล้วอะไรไปทำไปแล้วบ้างบางครั้งมันทำแล้วเสร็จไปแล้วแต่มันยังไม่เสร็จตรงที่ต้องทำความต่อเนื่องของไปอีกเช่นโครงสร้างขนาดใหญ่พวกนี้เราจะต้องทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์กับคนต่อไปในทุกที่ทุกระดับเส้นทางทับเส้นหนึ่งรถไฟทับสายหนึ่งมันต้องมีฟีดเดอร์มีอะไรต่อกันหรือเปล่ามันต้องมีเศรษฐกิจเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆข้างทั้งรถไฟที่เพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ธนบัตรไปผมพยายามทำเรื่องนี้อยู่ในการทำงานนะครับเรามีพื้นที่มากมายนะครับพื้นที่ในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง2ข้างทางเนี่ยแล้วเป็นของเราทั้งหมดของคนไทยของประเทศไทยเราสามารถจะสร้างเศรษฐกิจขึ้น2ข้างทางได้ทั้งหมดรวมความไปถึงแม้กระทั่งรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นแนวนโยบายไปแล้วในการที่ทำให้มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นมีสถานที่ประกอบการร้านค้าอะไรเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพื่อกระจายความแออัดของเมืองใหญ่ๆเหล่านี้ถ้าทุกคน จำได้จะเห็นว่าหลายอย่างมันดีขึ้นมากแล้วแล้วถามว่ามันดีขึ้นมาง่ายไหมไม่ง่ายเพราะมันใช้เวลานานพอสมควรท่านก็รู้อยู่ในกฎเกณฑ์กติกาต่างมันเยอะพอสมควรเพราะนั้นก็พยายามจะแก้เพราะผมในฐานะที่เป็นตัวโพสนะครับผมก็พยายามแก้ทุกอย่างให้มันมาได้ถึงระดับนี้แต่เราจะมีอะไรที่ทำต่อไปอีกใช่ไหมทำต่อของเดิมทำอยู่ก็ทำให้เสร็จซะเพราะอยากให้ทุกคน
ได้ชัยชนะในทุกการทุกเมื่อทุกสถานที่ทุกพื้นที่แล้วกันเวลาชี้แจงก็บอกไว้ด้วยแล้วกันต้องเรียกบัตร2ใบบัตร2ใบและพักไม่ต้องคิดมากมองไม่ต้องคิดมากเลือกพักเลือกคนเลือกอะไรถ้าไทยรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเข็นเมื่อไหร่นะเลือกเบอร์นั้นนะโอเคนะพูดมากเดี๋ยวอันตรายโอ้ลีลานักการเมืองจริงๆพี่เป๊ปขอ2ใบเลยบัตร2ใบแล้วพักโอ้ประชาชนก็ตอบรวมไทยสร้างชาติสัมผัสในซะด้วยพี่เป๊ปนะนายกเจ้าบทเจ้ากลองนะต้องไม่ลืมว่านักแต่งเพลงนะโอ้มีคำคล้องพี่เป๊ปครับช่วงหลังๆเวลาฟังนายกท่านปราศรัยอะไรเงี้ยครับคือเห็นเลยว่าจะเน้นเรื่องของสิ่งที่ทำแล้วทำอะไรไปแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจซึ่งตรงนี้ผมว่ามันได้เนื้อหาแล้วคนฟังเนี่ยก็จะได้เข้าใจนะครับชัดเจนท่านก็ยังย้ำว่าเนี่ยอะไรทำแล้วเนี่ยเราต้องรู้ต้องไปชี้แจงได้แล้วทำอยู่ครับทั้งที่จะต้องทำต่อหน้าทำต่อไปนะครับครับครับเมื่อวานนี้ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ไปเข้าพักแล้วก็ไปสวมเสื้อให้กับสมาชิกพักที่มาแล้วก็เปิดตัวกันเมื่อวาน30-40 คนนะครับครับแต่ว่าก็มีเกรด A หลายคนอยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเกรด B เกรด C นะครับคือเกรด B เกรด C ก็หมายความว่าลงแล้วนี่โอกาสได้เข็มเนี่ยไปได้เพราะมันจะเป็นเคยได้แล้วเว้นวรรคหรืออะไรก็ตามเป็นบัญชีรายชื่อชายอะไรแบบนี้ครับใช่ครับแล้วก็พรรคที่ประเมินไว้เคยประเมิน80-100นะคุณธนากรเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยแหมผมยังให้ตัวเลขไม่เกิน50อยู่นะเว้นแต่ว่ากระแสพลเอกประยุทธ์นี่จะมาจริงๆแล้วกับปทม.ถามว่าตอนนี้มันขนาดนั้นไหมไม่ขนาดนั้นนะเราดูความรู้สึกว่าท่านในฐานะที่เป็นคนกทม.ไปเจอใครแล้วก็ถามก็พูดคุยเนี่ยครับแล้วพอคะแนนมันตัดกันเองเนี่ยมันมีพลังประชารัฐด้วยนี่ที่บอกว่ายังรักกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีแต่ทางการเมืองเนี่ยถือว่าแตกหักครับการตัดเสียงคนกันเขตไหนไม่มีการหลีกทางให้ตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ประชาธิปัตย์ขึ้นมาได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นที่ต้องติดตามดูครับหรือไม่ประชาธิปัตย์ก็อาจจะพลิกไปเป็นเพื่อไทยหรือแม้แต่เป็นก้าวไกลคือแต่ละพรรคเขาก็มีฐานของเขาอยู่เพื่อไทยกับก้าวไกลอยู่ในฝักพรรคด้านพรรคร่วมฝ่ายค้านดังนั้นมันมีบางเสียงที่ยังต้องเลือกเอ๊ะฉันจะเอาก้าวไกลหรือเอาเพื่อไทยเขาก็มีเรื่องของเขาส่วนฝากพรรคร่วมรัฐบาลมันก็จะมีตัดกันอย่างที่เราพูดกันมาตลอดนะพี่เป๊ปนะส่วนหนึ่งก็ตัดกับประชาธิปัตย์ด้วยทุกคนก็ต้องพยายามหาจุดเด่นของตัวเองชนะใจคุณผู้ฟังชนะใจประชาชนให้ได้พี่เป๊ปครับอีกด้านนึงแน่นอนว่าคงเอาพี่เป๊ปพูดถึงคุณธรรมนัสกับคุณวราเทพเราเติมตรงนี้สักหน่อยเพราะเราพูดถึงพลังประชารัฐไว้เอาสักหน่อยครับคุณวราเทพกับคุณธรรมนัสเพราะว่าประเด็นคุณวราเทพนี่หายไปนานนะคือเราต้องบอกว่าโลโปรไฟล์เลยนะครับเพราะว่าคุณวราเทพนั้นเนี่ยก็เป็นคนสนิทที่เคยทำงานกับเจ๊แดงแล้วคุณยาวภามาก่อนครับแล้วในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคนก็แปลกใจว่าเอ๊ะคุณวราเทพนี่มาช่วยงานการเมืองเนี่ยในส่วนของพลังประชารัฐนะครับครับแล้วในส่วนของกำแพงเพชรเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่ทางพลังประชารัฐเนี่ยเขายกจังหวัดซึ่งกำแพงเพชรนั้นกำลังสำคัญที่นั่นเนี่ยก็คือคุณวราเทพนะครับรัตนพรเนี่ยครับและยังมีคนไผ่ลิกนั่งที่เป็นส.ส.แล้วก็เป็นลูกชายของคุณเรืองวิทย์ริกเรืองวิทย์ริกนะครับครับตั้งการเมืองใหญ่มาก่อนนั้นกำแพงเพชรเนี่ยเที่ยวที่แล้วก็มายกจังหวัดนะครับในส่วนของกำแพงเพชรที่เชื่อที่แล้วเดี๋ยวผมดูตัวเลขนี่มีอยู่4นะครับเที่ยวนี้ก็ยังมีอยู่4คนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครับคุณธรรมนัสออกมาพูดถึงทางคุณวราเทพแล้วก็บอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยครับก็เป็นพื้นที่ที่ทางพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมตัวครับเต็มที่เลยในการที่จะยึดพื้นที่นะครับหรือว่าจะมันต้องต่อสู้กับในส่วนของเพื่อไทยในพื้นที่ทางภาคเหนือซึ่งในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ภาคเหนือเพื่อไทยเนี่ยได้28จาก61นะครับในขณะที่พลังประชารัฐเนี่ยได้25แล้วใน25เนี่ยครับมีภาคเหนือตอนบนครับครับที่ไม่เคยมีใครไปตีเพื่อไทยได้เลยนะครับครับพะเยานี่ได้มา2แล้วก็ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้มา1ครับและเที่ยวหน้านี่
พื้นที่ภาคเหนือนี่ก็ยังเป็นหลักอยู่เพราะคุณธรรมนัสนี่ก็ตั้งเป้านะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยในส่วนของคุณวราเทพนี่ก็ให้เตรียมการอยู่ว่าเตรียมที่จะเปิดตัวแล้วก็อาจจะเลือกพื้นที่เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่นั่นก็ถือว่าเป็นฐานการเมืองของเพื่อไทยมายาวนานนะครับแล้วก็หวังที่จะยกจังหวัดกับเชียงรายด้วยแต่ว่าการที่ในส่วนของผู้ครองธรรมรัฐเองนะครับที่ยังอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยมันก็มาเสริมในส่วนของภาคเหนือแล้วคุณวราเทพก็ยังอยู่เพราะนั้นภาคเหนือนี่กำลังสำคัญนะครับนอกจากคุณวราเทพก็มีคุณสันติพร้อมพัฒน์ที่อยู่ในส่วนของเพชรบูรณ์นะครับซึ่งครั้งที่แล้วนี่เพชรบูรณ์นี่ก็ยกจังหวัดเหมือนกัน5คนและเที่ยวหน้ามี6คนเพราะนั้นบทบาทของวราเทพนี่หลังจากที่ลงโปรไฟล์ไปนะครับเที่ยวนี้ก็กลับมาแล้วก็ยังอยู่ในส่วนของช่วยพลังประชารัฐซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยมีการพูดกันนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมนัสกับพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้สมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยก็เป็นคุณวราเทพนี่แหละครับที่เชื่อมให้โควต้าลอตเตอรี่นะครับให้กับคุณธรรมนัสซึ่งก็ตรงนี้ก็ได้ถือว่าเป็นกำลังเสบียงสำคัญของธรรมนัสจนมาถึงวันนี้นะครับและความสัมพันธ์เนี่ยก็ยาวต่อมาแต่ว่าทำไมวราเทพมาช่วยงานการเงินพลังประชารัฐอันนี้ตอบไม่ได้นะครับว่ามันมีความขัดแย้งกันอยู่หรือไม่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เห็นแล้วก็ยังมีเคยอยู่ตรงนั้นมีเรื่องที่ต้องใช้พลังอะไรบางอย่างพี่เป๊ปเอายิงกันแล้วกันต้องใช้พลังอะไรบางอย่างของฝากรัฐบาลก็ต้องมาอยู่ด้วยกันละแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันต่อไปหมายถึงว่ายังอยู่กับพลังประชารัฐต่อไปคุณวราเทพรัตนกรนะครับพี่เป๊ปครับอีกด้านหนึ่งเราไม่ค่อยได้พูดถึงต้องพูดนะครับเพราะว่าใกล้เข้าไปทุกทีแล้วพรรคก้าวไกลก็ต้องจับตามองและแน่นอนคุณปิยบุตรเพิ่งมีวิวาทะซึ่งภายข้ามวันเนี่ยก็คืนดีกันได้กับทางพรรคก้าวไกลและคำอธิบายกับคุณพิธาก็หลังจากกอดคอกันฮิฮะไปรักกันด้วยการใช้เหล้าดื่มสาบานเขาเรียกเหล้าร่วมสาบานหรืออะไรก็ตามที่เขตคลองสานคนก็บ่นอยู่นะครับว่ารถจอดติดกันเต็มไปหมดเลยคลองสานไม่เคยมีผับอะไรกลางคืนมาจอดรถติดอยู่แถวนั้นปรากฏว่าต้องมาออกขอโทษประชาชนนะครับคุณเท่าพิภพไปอยู่ที่ร้านคุณเท่าพิภพเขาเปิดร้านสุราอะไรตำนองนี้นะครับทีนี้รอบนี้ก็ก่อนหน้านั้นก็ได้ยินว่าคุณปิยบุตรจะกลับฝรั่งเศสหรือกลับไปเป็นอาจารย์แต่ควงคู่กับคุณธนากรไอ้คุณธนาธรมาควงคู่กันแล้วก็ต้องหล่อหลอมหรือต้องยังไงครับพี่เป๊ะมองยังไงฮะก็วันศุกร์เสาร์นี้นะครับก็จะมีการปราศรัยหาเสียงสองที่ครับที่ขอนแก่นครับแล้วก็ที่อุดรแต่ว่าคุณปิยบุตรเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็ความหวนน้อยใจครับก็คือยุติบทบาทที่จะมาทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับกับคณะก้าวหน้าแล้วก็ไปช่วยก้าวไกลแล้วหลังจากนั้นนี่ก็เขียนบทความในหน้าเฟซบุ๊กตนเองนะครับก็ตำหนิวิพากษ์วิจารณ์การทำงานในส่วนของก้าวไกลตลอดช่วงที่ผ่านมาจนคุณพิธานี่ต้องออกมาเปิดศึกนะครับแล้วก็ตกลงด้วยการไก่เกลี่ยของคุณธนาธรแล้วก็เหมือนกับว่ากล่อมจนคุณปิยบุตรนี่พร้อมที่จะมาช่วยหาเสียงที่อุดรที่ขอนแก่นนะครับในสุดสัปดาห์นี้ก็จะไป3คนนะครับก็ยังมีในส่วนของคุณธนาธรมีปิยบุตรแล้วก็มีคุณช่องแล้วก็พื้นที่ที่จะไปเนี่ยก็เป็นขอนแก่นขอนแก่นนี่เป็นจังหวัดเดียวนะครับที่ก้าวไกลได้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วปีสามเที่ยวที่แล้ว116คนครับคนหนึ่งที่ได้ก็คือที่จังหวัดขอนแก่นแล้วต้องบอกว่าที่ได้มานี่ไม่ใช่ฟลุ๊กนะครับไม่ใช่ส้มหล่นนะครับถือว่าเป็นกระแสของก้าวไกลล้วนๆเพราะว่าเขตหนึ่งขอนแก่นนั้นมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่นะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นที่มั่นทางการเมืองของก้าวไกลจะพูดอย่างนี้ผมว่ามันก็น่าจะพูดได้นะครับใช่ครับเพราะว่าคะแนนที่มาเนี่ยชนะทั้งเพื่อไทยก็คือชนะมาโดดเด่นมากนะครับตัวผู้สมัครไม่ได้เป็นนักการเมืองที่โดดเด่นเลยก็คือเป็นที่รู้จักครับหลังจากได้รับการเลือกตั้งแต่ว่าในส่วนของความตื่นตัวของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ว่าเป็นฐานของเป็นที่ตั้งของมาลัยขอนแก่นเนี่ยที่ตรงนี้เจ้าไกลก็ยังหวังครับว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะยึด
ยึดพื้นที่กลับมาได้ใช่ใช่พี่เป๊ปเขตเขตเมืองมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเขตของก้าวไกลจริงๆคือต่อเชื่อมกับอนาคตใหม่คือเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ยอนาคตใหม่เขาใช้แคมเปญการหาเสียงผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเข้มข้นมากมากที่สุดมาก่อนคนอื่นแล้วมันได้ผลมากจริงๆมันทำให้นิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็กลายเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งแน่นอนว่าความที่จุดยืนของพรรคเขาพยายามเสนออะไรใหม่ๆที่ไปกับคนรุ่นใหม่กล้าพูดกล้าเสนอกล้าแสดงออกอะไรก็ตามมันได้หัวใจคนกลุ่มนั้นที่เป็นนิวโวเตอร์เพราะฉะนั้นเมืองมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเป็นฐานทัพของเขาจริงๆแล้วการใช้การหาเสียงในโลกออนไลน์เนี่ยมันเจาะพื้นที่ได้มันเข้าถึงตัวคนและตอนนั้นนำมาก่อนคนอื่นก็ครองตลาดในส่วนนี้ไปดังนั้นเขาชนะมาอย่างพี่ไปพูดว่าขอนแก่นเนี่ยต้องถือว่าไม่ได้ฟลุกเลยเป็นกระแสที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเขาสำเร็จจริงคือผมเนี่ยเคยไปทำคอนเสิร์ตที่ขอนแก่นทุกปีสมัยก่อนพี่เป๊ปเจาะไปกับเด็กมหาวิทยาลัยทราบดีว่าเด็กๆเนี่ยหมายถึงน้องๆเหล่านี้นิวโวเตอร์เหล่านี้ว่าอะไรว่าตามกันพี่เป๊ปแล้วเขาเชื่อกับโอพิเนียนลีดเดอร์ก็คืออินฟลูเอนเซอร์ก็คือแนวความคิดใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าโลกมันเป็นเพื่อนของเขาเป็นกลุ่มคนที่เพื่อนบอกต่อแล้วก็อินกรุ๊ปสูงมากดังนั้นเนี่ยใครจะลงไปแชร์ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องเข้าใจอินไซต์ของวัยรุ่นของคนรุ่นใหม่นิดนึงว่าเขาคิดอ่านยังไงคือแค่คิดว่าตัวพวกเราก็เคยเป็นวัยรุ่นยุคนั้นเราก็คิดแบบนี้แหละถ้าเราไม่ลืมนะเราก็จะเข้าใจเขาพี่เป๊ปครับแต่นั้นเป็นฐานของเขาจริงๆและรอบนี้เนี่ยนำ3ขุนพลเก่าอนาคตใหม่ที่เคยนำทัพอย่างพี่เป๊ปบอกว่าคุณช่อก็ไปด้วยก็แสดงว่าเขาแท็กทีมกันอยู่ไม่ได้แตกกันไปก็ถือว่าเป็นกำลังที่ดีของเขานะครับเป็นกำลังที่ดีของเขาครับคือขอนแก่นเขตหนึ่งก็ต้องยกให้นะครับผมว่ามีลุ้นเพราะถ้าเราดูคะแนนที่ทีแล้วเนี่ยได้38,000นะครับเพื่อไทยเนี่ยมา29,000โอ้ทิ้งเยอะนะนอกจากเขตหนึ่งนะครับในขอนแก่นเนี่ยนอกจากที่มี10 เขตนะครับในขอนแก่นเที่ยวหน้ามีรอบนอกเนี่ยดูแล้วก็ยังลำบากเพราะว่ามันไม่มีกระแสโซเชียลนะครับอย่างในเขตเมืองแล้วอีกจุดนึงครับที่ไปอุดรธานีเนี่ยครับแล้วก็ไปดูคะแนนเลือกตั้งครั้งที่แล้วก้าวไกลนี่อนาคตใหม่ตอนนั้นนะครับมาที่2ครับครับแพ้ 3,500 คะแนนก็ถือว่าเป็นเยอะแล้วก็ที่1เนี่ยก็เป็นอุดรนี่ก็ถือว่าเป็นที่มั่นทางการเมืองของเพื่อไทยนะครับครับเที่ยวที่แล้วนี่เขาก็ยกจังหวัดครับ8 เขตเที่ยวหน้านี่มี9 เขตแต่ว่าก็หวังทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็ปักหลัก2พื้นที่ครับเขต1ของเมืองที่ทั้งขอนแก่นแล้วก็อุดรแล้วก็หวังว่ามันจะกระแสส่วนนี้มันจะพลิกได้ซึ่งในภาคอีสานก็ดูแล้วก็น่าจะมีใน2พื้นที่นี่แหละครับที่แต่ว่าในส่วนของนครราชสีมานั้นอยู่แล้วน่าจะไปแบ่งต้านตรงนั้นลำบากเพราะตรงนั้นนี่เป็นหลายพักการเมืองนะครับและนักการเมืองแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นแต่ว่าลองสุดสัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นสีสันของทางการเมืองนะครับก็ต้องติดตามดูว่าทางคุณเปียบุตรขึ้นเวทีที่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขียนชัดเจนแล้วว่าจะไปทำงานด้านวิชาการ uh-huh. เป็นนักวิชาการอิสระเขียนบทความหลังจากที่ผ่านจากมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มาทำการเมืองเนี่ยก็ต้องถือว่าค่อนข้างผิดหวังนะครับตัวคุณเปียบุตรเองเนี่ยคงน้อยใจแล้วก็บ่นแล้วก็ในที่สุดก็เกิดวิวาทะกันมาจนคุณธนาธรต้องมาไกล่เกลี่ยนะครับที่ถ้าขาดเปียบุตรไปนี่โอ้โหก้าวไกลนี่เสียหายมากครับเพราะปิยบุตรก็ถือว่าเขาก็เป็นผู้นำความคิดอ่ะครับ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 ส่วนล่าสุดที่เปิดตัวคุณเศรษฐาหลายคนติดตามการเมืองย่อมไม่แปลกใจกับคุณเศรษฐาเลยนะครับเพราะชื่อก็ป๊อปอัพขึ้นมาก่อนหน้านี้พรรคใหญ่ๆแล้วหมายถึงว่าชื่อถูกนำเสนอในวงสังคมแล้วแต่รอบนี้ออกตัวเลยแล้วคนไปถามท่านนายกก็วิพากษ์วิจารณ์ในฐานะโอ้นักการเมืองคุณเศรษฐาตอบในลักษณะว่าก็รับฟังท่านนายกเพราะว่าท่านด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิก็เป็นผู้ใหญ่ที่ต้องรับฟังโอ้คุณเศรษฐาฉลาดตอบนะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ในวงการการเมืองก็ไม่ปะทะดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการหลบเลี่ยงที่น่าสนใจเพื่อไทยก็ตั้งเป็นแม้แต่ตำแหน่งนี้จะงงนิดนึงเนี่ยอะไรนะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวก็งงไหมแต่ว่าครอบครัวไทยมีหัวหน้าครอบครัวแล้วมีประธานที่ปรึกษาด้วยโอ้ซึ่งผมว่าสัปดาห์ที่แล้วที่คุณชลมาศพูดที่เชียงใหม่เนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยแน่นอนก็คืออุ้งอิงคนเดียวคนผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มาช่วยมาเติมมาเสริมแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวในส่วนของเพื่อไทยนะครับที่คุณเชี่ยวชาญมาก็มา
แถลงข่าวแล้วก็บอกว่าขึ้นอยู่กับพรรคอะไรเงี้ยครับครับขึ้นอยู่กับพรรคว่าพรรคจะว่ายังไงก็ไม่อยากจะมีเงื่อนไขเจ้าตัวว่าอย่างนั้นแต่คงพอมีมั้งนะหรือให้พี่เป็นมีเงื่อนไขป่ะต้องรอดูนะว่าสุดท้ายแล้วจะได้เป็นแคนดิเดตนายกมั้ยแต่อย่างที่ว่านะเพื่อไทยคือคนอ่านเกมการเมืองก็มองว่าอาจจะสับขาหลอกสุดท้ายอาจจะไม่ได้เสนอแม้แต่คุณอุ๊งอิงอาจจะไม่ได้เสนอหมายถึงว่าเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคแต่ตอนที่จะเสนอจาก2ฝากของการเข้าไปในรัฐบาลการเข้าไปในสภาแล้วอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่เสนอชื่อคุณธนาธรเราจำได้ดีถูกไหมพี่เป๊ปก็ต้องถือว่าแปลกสำหรับเพื่อไทยที่ไม่เสนอคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็ไม่เสนอใครต่อใครเนี่ยคุณใจเกษมอะไรต่ออะไรเนี่ยสุดท้ายไปเสนอคุณธนาธรก็แน่นอนว่าโหวตแพ้อย่างที่เราทราบกันก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองสำหรับเพื่อไทยก็เป็นการหาพันธมิตรทางการเงินที่อยู่แล้วโหวตยังไงมันก็แพ้ใช่แต่เสนอธนาธรเนี่ยมันก็ได้ใจกันแต่ว่าตอนทำงานด้วยกันในสภา4ปีนะครับหลายครั้งครับที่กระทบกระทั่งกันโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันและเรื่องหนึ่งสองใช่ใช่แล้วถ้าในส่วนของก้าวไกลไม่ปรับจุดยืนตรงนี้เนี่ยจะทำงานในอนาคตมันก็จะลำบากเพราะว่ามันจะเป็นพรรคเดียวนะครับที่จะไปอย่างนี้แล้วก็ในส่วนของความนิยมพรรคสสพรรคเนี่ยตดถอยแน่นอนครับไม่ถึงผมว่าผมให้ไม่ถึง25คนก็ดูสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยครับแม้ไม่ถึง25คนคุณพิธาของผมก็ไม่ใช่ของผมนะของหลายๆคนที่เขาเชียร์อยู่ว่าจะไม่ได้เสนอชื่อเป็นนายกซะแล้วรอดูพี่เป๊ปประเด็นสุดท้ายต้องคุยนิดนึงก่อนที่เราจะออกแบบสายๆตามเคยพี่เป๊ปอยู่ที่วัดช้างให้หรือครับอ๋อใช่ครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียนะครับคนเอกไซเล่าดีดินเนี่ยมาที่วัดช้างให้เนี่ยขณะนี้ครับเดินทางมาถึงแล้วผมก็มานั่งรออยู่ว่ากะรายงานเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปนี่ว่าจะมาถึง10โมงผมว่ามาถึง9โมงครึ่งนะครับก็จะไปดูบรรยากาศว่านี่จะมาเจอคนไทยพุทธในพื้นที่เพราะว่าด้วยความสะดวกมาเลเซียเที่ยวนี้เนี่ยมา 4-5 วันนะครับมาเจอนักวิชาการไปร่วมเสวนามาคุยมาเจอผู้นำศาสนาแล้วครับทั้งพุทธมุสลิมมาเจอประชาชนในพื้นที่ผมมาเจอเข้ามาลงมาดูบรรยากาศที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่ทางพลเอกไซเล่อดีดีนพูดตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าหวังจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ในการขับเคลื่อนการสร้างสันติสุขนะครับที่จะเริ่มนะครับท่านผู้ฟังนะครับกำลังจะเริ่มรอบใหม่นะครับคือเดือนกรกฎาคมถึงกันยาปีหน้านะครับแล้วช่วงนี้ไปอีก 3-4 เดือนจนถึงมิถุนายนเนี่ยทั้งสองฝั่งครับจะต้องคุยกันในรายละเอียดว่าจะขับเคลื่อนในเรื่องการสร้างสันติสุขไม่ให้มีเหตุความรุนแรงเลยลดความรุนแรงอย่างที่เชิงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับที่ทางแม่ทัพภาค4เนี่ยก็สัมภาษณ์ผมเมื่อวานนี้ท่านบอกว่าเนี่ยในส่วนของพลเอกไซนอลบีดีนก็ย้ำกับทางแม่ทัพว่าเมื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างสังคมสันติสุขปีกว่าจากกรกฎาคมไปเนี่ยครับจะต้องไม่มีเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นในพื้นที่ผมว่าตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ไม่เคยได้ยินว่าผู้ต้องมีความสะดวกมาเลเซียเนี่ยจะย้ำยืนยันอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยมาติดตามดูขณะนี้กำลังพบคนพุทธในพื้นที่อยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จเนี่ยก็จะไปดูบรรยากาศหน่อยแล้วก็ตอนบ่ายผมว่าจะไปขอสัมภาษณ์พิเศษท่านที่โรงแรมศรีสวัสดีนะครับยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้มารายงานกันนะครับถ้ามีจังหวะได้พูดคุยกับท่านวันนี้ก็ไล่กันดูฟังฟังนะครับว่าบรรยากาศตอนนี้ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันดีขึ้นมาก่อนเรื่องตลอดนะครับครับครับแล้วพอพูดคุยรอบสุดท้าย20กว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความคาดหวังว่ามันจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีคนพูดประเด็นนี้กันเยอะทั้งคนมีความสะดวกมาเลเซียคนเอกพันลบลักษณ์เหนือหน้าคณะฝ่ายไทยแม่ทัพภาคที่สี่ของไทยก็พูดประเด็นนี้กันแล้วบรรยากาศในเมืองเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆครับแล้วก็ตามดูครับมาเลเซียนั้นก็ต้องบอกว่ามีบทบาทมากนะครับกับคณะของ BIN ที่แกนนำที่อยู่ในมาเลเซียเนี่ยเขาอาจจะต้องกดดันอาจจะต้องมีการพูดคุยทำความเข้าใจให้ยุติการก่อเหตุร้ายในพื้นที่หรือไม่งั้นการเซ็นเซอร์ดีๆเนี่ยไม่มาบอกว่า
เจ๋งดาวเล่นเจ๋งแสงสว่างที่ปลายใช่ใช่ครับครับยังไงก็ตามนะครับทัวร์ลีดเดอร์ระดับเสริมสุขเนี่ยโอกาสหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังกลับลงไปเที่ยวใหม่นะครับคราวที่แล้วสนุกเหลือเกินแต่ถือว่าเป็นการเซอร์เวย์ไปก่อนนะครับเพราะว่าวิ่งรถไกลๆบางทีทัวร์ลีดเดอร์ก็แทบสลบกันนะครับทั้งคุณเป๊ปซี่ทั้งผมทั้งพี่บุญรัตน์นะครับโอกาสหน้าเราไปกันใหม่ไปคันเดียวครับใช่ไปคันเดียวครับแล้วไปอยู่ที่นั่นนานๆหน่อยใช่ๆพี่แป๊บเขียนตรงกลางเนี่ยผมว่าหลังกรกฎาคมนะครับถ้ามันจะไปได้แล้วเราจะหลังกรกฎาคมเดินหน้า JCPT เข้าใจเข้าใจนั่นแหละตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวนี้ไปซ้ำไม่มีเหตุรุนแรงใช่ครับผมครับผมและพี่เป๊ปพูดถึงเรื่องนิดเดียวแถมท้ายพี่เป๊ปพูดถึงเดี๋ยวนะฮะเรื่องนักบาสคุณไบรอันนะคุณไบรอันนะคุณไบรอันผมคุณไบรอันคุณไบรอันเนี่ยเขาเป็นนักบาสเกตบอลระดับเทพนะครับของลอสแองเจลิสครับเลเกอร์แล้วก็เป็นโอ้โหเป็นนักบาสในตำนานเลยนะครับในสำนักข่าวต่างประเทศก็จะเอามาคุยด้วยครับเดี๋ยวคุณช่วงนี้เลยเนาะนิดนึงเกินไว้ก่อนก็ได้พี่เป็นเดี๋ยวค่อยขยายก็คือภรรยาเนี่ยไปฟ้องนะครับก็มีการเอาลูกคอตกที่โคบี้ไบรอันนั่งบนคอลามอนเนี่ยพร้อมบุตรสาวเนี่ยแล้วคนที่อยู่ในเครื่องอีก7คนพอเครื่องตกเนี่ยครับเสียชีวิตหมดนะครับก็มีปรากฏว่ามีภาพถ่ายเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยว่อนแล้วก็สื่อก็เอามาลงก็เลยมีการฟ้องร้องกันว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ปรากฏว่าศาลตัดสินให้ต้องชดใช้นะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าหน้าที่ของทางในท้องถิ่นเนี่ยครับที่เป็นคนถ่ายรูปไว้เนี่ยต้องจ่ายเงิน29ล้านเหรียญสหรัฐให้กับภรรยาของโคบี้ไบรอันนะครับ1,000กว่าล้านบาทอันนี้เป็นอุทาหรณ์ครับว่าการแชร์รูปการเอารูปที่ไม่ได้รับอยู่ๆคุณไปถ่ายแล้วคุณเอามาลงเนี่ยเขาฟ้องได้เลยว่าทำให้เขาจิตใจเขานี่หลังจากโศกเศร้าแล้วเนี่ยไม่เห็นภาพลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีการฟ้องร้องเหตุการณ์เครื่องตก2020นะครับครับแล้วในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขามีกฎหมายพูดถึงเรื่องนี้เลยครับว่าการเผยแพร่ภาพอุบัติเหตุเนี่ยโดยที่เจ้าตัวเขาไม่อนุญาตเนี่ยครับมันสามารถนำไปสู่การฟ้องร้องได้อันนี้ก็เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับท่านผู้ฟังนะครับในฟังเนี่ยผมว่าบ้านเรายังไม่มีกฎหมายอย่างนั้นแต่ว่าการแชร์รูปอะไรในโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีที่ว่ามันมีแล้วนะครับพี่เป๊ปมีแล้วไหมไอ้PAPD อะไรไหมPDPA อะไรไหมที่เราพูดถึงกันอยู่อะว่าการใช้ identity คนอื่นเอาไปแชร์หรือไปทำอะไรที่เจ้าตัวไม่ยอมรับเนี่ยผิดกฎหมายแล้วนะพี่เป๊ปเดี๋ยวเรามาขยายกันในโอกาสต่อไปเรื่องนี้เคยพูดกันไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องในโลกออนไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ออนไลน์กลายเป็นสังคมปัจจุบันที่เราต้องพูดไปพร้อมกันเลยเวลาพี่เป๊ปเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพูดกันต่อนะครับครับเต็มที่แล้วประหยัดเวลาเพราะพี่เป๊ปไปต่างประเทศต้องรายงานด้วยเดี๋ยวอยู่กับคุณเป๊ปซี่ต่อแล้วก็ตามด้วยคุณบรวีวูวานิชวัฒนพงษ์วิชัยยะขอบคุณอย่างสูงสวัสดีครับครับข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็คือเป็นคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีกลาโหมเยอรมันนะครับบอริสพิสโตรีอุสนะครับซึ่งก็ให้สัมภาษณ์สื่อในเยอรมันครับแล้วก็ยอมรับนะครับว่าศักยภาพด้านการทหารของกองทัพเยอรมันที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยครับก็คือน่ากังวลครับก็คือไม่มีขีดความสามารถในการที่จะปกป้องประเทศจากการถูกรุกรานนะครับโดยสงครามขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาซึ่งการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้นี่สื่อตะวันตกก็เอามารายงานกันเป็นข่าวใหญ่นะครับแล้วก็ในช่วงนึงนะครับทางรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ยังได้พูดชี้แจงกับทางสมาชิกพรรคโซเชียลเดโมแครติกปาร์ตี้นะครับก็คือเป็นพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็ย้ำในเรื่องนี้ครับเหตุผลก็เพราะว่าที่ผ่านมานั้นรัฐบาลเยอรมันเนี่ยให้งบประมาณสนับสนุนในกิจการของกองทัพเนี่ยครับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยทำให้ศักยภาพของกองทัพเยอรมันที่เป็นอยู่ในขณะนี้นี่ไม่สามารถที่จะปกป้องประเทศได้นะครับถ้าเกิดสงครามการลุกลามขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของการขาดแคลนกำลังคนนะครับที่มีน้อยกว่าเท่าที่ควรจะเป็นแล้วก็งบประมาณในการสนับสนุนกิจการด้านการทหารอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับยังมีการพูดถึงเรื่องของรถถังและเพิร์ดนะครับที่กองทัพเยอรมันมีใช้อยู่เนี่ยประมาณ300คันเนี่ยครับก็บอกว่าในจำนวน300คันที่มีใช้อยู่เนี่ย 30% เท่านั้นครับที่สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติการสู้รบได้ครับ 30% ก็คือ130คัน300คันนี้ก็ตกที่90คันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ครับเพราะเยอรมันนั้นก็เป็นประเทศนึงที่อยู่ในนาโต้นะครับแล้วก็ประกาศในการให้การสนับสนุนยูเครนค่อนข้างเยอะแต่รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยกลับมาให้สัมภาษณ์โดยลักษณะที่ว่ากองทัพเยอรมันนั้นยังมีปัญหาในเรื่องศักยภาพด้านการทหารครับอีกข่าวนึงครับก็ต้องเป็นสถานการณ์ในยูเครนนะครับผมพูดถึงเรื่องสถานการณ์ที่เมืองบักมุดมาตลอดนะครับบักมุดนี่ก็เป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญนะครับที่ทางผู้นำยูเครนเองเนี่ยทุ่มเทกำลังทหารนะครับเพื่อที่จะปกป้องเมืองไว้ให้ได้แต่ว่าดูเหมือนว่าตลอดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทางรัสเซียนะครับโดยเฉพาะกลุ่มทหารรับอาชีพรับจ้างแวกเนอร์นะครับที่เป็นกำลังฐานหลักในการเข้าตีแล้วก็หวังจะยึดครองเมืองบักมุดเนี่ยครับก็มีการโอบล้อมทั้งทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศใต้นะครับทิศเหนือนี่ติดล้อมไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ขึ้นไปทางตอนบนของยูเครนแล้วทางเซเลนสกี้เองก็ส่งกำลังทหารเนี่ยมาโค่นสนับสนุนจำนวนมากแต่ล่าสุดครับที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าอาจจะต้องถึงจุดที่ต้องตัดสินใจถอนกำลังทหารออกจากเมืองบักมุดนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกับความสูญเสียที่จะยังมีต่อเนื่องนะครับถ้ายังทุ่มกำลังทหารเข้าไปเนี่ยบักมุดนั้นถือเป็นเมืองยุทธศาสตร์สำคัญเพราะว่ามันเป็นเมืองหน้าด่านะครับและอยู่แนวหน้าสุดถ้ารัสเซียสามารถยึดเมืองบักมุดได้เนี่ยก็สามารถขยับขึ้นในพื้นที่ทางตอนเหนือนะครับแล้วก็เป็นจุดที่สื่อตะวันตกก็ให้สำคัญให้ความสำคัญกันมากนะครับต่อสถานการณ์สู้รบที่เป็นอยู่ขณะนี้ครับในยูเครนซึ่งเมืองบักมุดนั้นก็เข้าใจว่าภายในสัปดาห์นี้อาจจะต้องก็ถ้าฟังจากที่ปรึกษาของเซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์นะครับอาจจะต้องถึงจุดที่ต้องตัดสินใจถอนกำลังออกครับเพราะว่ากำลังของวัคเนอร์เองแล้วกำลังทหารรัสเซียเนี่ยตั้งความคาดหวังเต็มที่นะครับที่จะต้องยึดเมืองนี้ให้ได้ซึ่งถ้ายึดได้นี่ก็ถือว่าเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของในส่วนของฐานยูเครนเช่นกันนะครับวันนี้ก็เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเอฟเอ็ม105ครับติดตามกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมเสริมสุขประสิทธิ์ประดิษฐ์สวัสดีครับ